วันนี้อาหารจานหลักของเรานะครับจะเป็นเมนูจานพาสต้าครับพลจะปรุงพาสต้าด้วยเส้นเล็กๆนะครับที่มีชื่อว่าคาเปลินี่หรือหลายๆคนจะคุ้นเคยในชื่อของแองเจอร์แฮร์นะครับเราจะเอามาปรุงกับซอสปูที่มีส่วนประกอบทั้งแบบสไตล์เวสเทิร์นและสไตล์เอเชียนะครับได้แก่ศรีราชาซอสหอยนางรมซอสวูตเตอร์เชียแล้วก็โชยุนะครับจะอร่อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำพร้อมกันเลยครับกับแองเจอร์แฮร์ซอสปูสไปซี่ครับบางทีคนเรานะครับมันก็มีเรื่องราวของประสบการณ์จินตนาการอะไรของเราเนี่ยมาผสมประสานให้เป็นเมนูได้เหมือนกันต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยที่มาของเขาเกิดจากการที่พลไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งแถวหลานหลวงนะครับแล้วเขาเสิร์ฟเมนูที่เรียกว่าคล้ายๆกับเมนูนี้แล้วกันนะครับไปทานแล้วชอบครับก็เลยกลับมาไม่ได้ขอสูตรเขานะครับแต่นั่งผสมเองตามความคิดของตัวเองว่าเขาน่าจะใส่อันนี้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออกมารสชาติคล้ายคลึงกันครับอร่อยกันไปคนละแบบแล้วกันนะฮะเอาละก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวน้ำซอสผัดไว้ก่อนนะครับซึ่งผมใช้ซอสหอยนางรมผสมกับซอสวูสเตอร์เชียนะครับเป็นซอสเปรี้ยวสไตล์ของฝรั่งนะฮะในซอสวูสเตอร์เชียคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเขามีส่วนประกอบของปลาแอนโชวีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตินี่ใช้ไม่ได้นะครับผสมกันนะฮะนอกจากนั้นก็จะใส่ศรีราชาเข้าไปเพราะว่ามันมีรสเผ็ดอ่อนๆ นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่ผัดเนี่ยมันจะแฉะนิดหนึ่งนะครับโชยุครับผมใช้ประมาณ2ช้อนชาครับคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยนะฮะคนบดเม็ดใหญ่นิดหนึ่งใส่พริกไทยเยอะๆครับความอร่อยของเขาคือต้องเผ็ดๆนิดหนึ่งส่วนมากเราจะสังเกตนะฮะเวลาคนไทยเอาแองเจอร์แฮร์มาปรุงหรือเส้นคาเปลินี่เนี่ยครับจะชอบปรุงในลักษณะที่แบบเผ็ดๆหน่อยผัดพริกกระเทียมหรือว่าบางทีก็ผัดซอสพริกไทยในประมาณนี้นะฮะเกลือนิดนึงครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับโอเคน้ำต้มเส้นเนี่ยผมยังจะไม่ใส่เส้นแต่ใส่เกลือลงไปก่อนสาเหตุเพราะว่าเส้นคาเปลินี่เนี่ยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวก็สุกละนะฮะโอเคน้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่หอมลงไปก่อนครับความเด่นของเมนูนี้ก็คือผมจะผัดหอมให้มีรสชาติที่หวานนะครับเวลาที่เราผัดหอมเราอยากให้หอมของเรานุ่มเร็วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับเกลือจะช่วยดูดน้ำนะครับในระหว่างนี้นะครับซอยกระเทียมเตรียมไว้นะฮะมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับก็หั่นครึ่งครับผมแล้วเราก็จะมีต้นหอมนะครับผักชีก็ใช้ส่วนใบๆนะครับกลับมาดูที่หอมใหญ่ของเรานะครับพอเขาเริ่มนุ่มแล้วนะครับเราก็จะใส่กระเทียมลงไปฮะแล้วก็ผัดต่อครับในขณะเดียวกันนะครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เราเริ่มที่จะลงเส้นพาสต้าได้แล้วครับเส้นพาสต้าที่พลใช้วันนี้นะครับเป็นเส้นพาสต้าคุณภาพดีเป็นเส้นเล็กๆที่หลายคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของแองเจอร์แฮร์นะครับแต่ตัวเนี้ยเขามีชื่อเป็นภาษาอิตาเลียนว่าคาเปลินี่นะครับจะสังเกตนะฮะว่าเส้นพาสต้าที่ดีเนี่ยสีเขาจะเป็นลักษณะสีเหลืองทองนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เขาไปอบให้แห้งเนี่ยครับเขาจะไม่ใช้ความร้อนสูงครับใช้180กรัมนะครับพลต้มนะฮะแล้วแต่ความชอบเลยของผมจะต้มอยู่ที่ประมาณ3นาทีครับระหว่างนี้กลับมาดูหอมกระเทียมของเรานะครับสีสวยแล้วนะฮะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยครับตอนนี้ครับผัดให้มะเขือเทศช้ำๆนิดนึงนะครับเส้นของพลตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะเราตักออกมาครับใส่ลงไปพร้อมกับซอสครับนี่ครับคนไปพร้อมๆกันเลยเนื้อปูเราใส่ลงไปสักเกือบหมดนะครับเหลือนิดนึงเอาไว้แต่งหน้านะฮะเอาละเสร็จเรียบร้อยครับผมยกออกจากความร้อนเมื่อกี้เรามีผักชีและต้นหอมนะครับที่เราซอยไว้ใส่ลงไปเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยด้วยปูที่เหลืออีกเล็กน้อยนะครับด้านบนก็ต้องบอกว่าเป็นรสชาติสไตล์เวสเทิร์นผสมผสานกับสไตล์เอเชียนะครับเรียบร้อยแล้วครับอาหารจานหลักของเราและนี่ก็คือแองเจอร์แฮร์ซอสปูสไปซี่ครับ
แฟนๆ YouTube ที่รักในการทำอาหารนะครับและไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับดูจบแล้วกดปุ่ม Subscribe ได้เลยครับ